สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้เหตุการณ์ปริศนาของว่ายก่อนพบร่างแตงโมนิดากลางแม่น้ำเจ้าพระยากู้ภัยเล่าเหตุการณ์ปริศนาของการว่ายก่อนพบร่างแตงโมนิดากลางแม่น้ำเจ้าพระยาพบของเส้นไหว้และจดหมายฝากให้เพื่อนผู้หญิงลอยดอกบัว12ดอกพวงมาลัย4พวงอธิษฐานถึงแตงโมจากกรณีนางเอกสาวแตงโมนิดาอายุ38ปีพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าเรือพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีช่วงเวลาประมาณ 22:00 น.ของคืนกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างล่องเรือท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนวันที่25กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ระดมทีมค้นหาร่างแตงโมตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่พบพบแต่เพียงวัตถุต้องสงสัย2ครั้งครั้งแรกพบเป็นกล่องโฟมและครั้งที่2พบเป็นผ้านวมโดยในวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์2565ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยว่าวันนี้แตงโมอาจลอยขึ้นมาแล้วเช้านี้จะปูพรมค้นหาอีกครั้งเต็มลำน้ำย้ำแผนหลักค้นหาบริเวณผิวน้ำตั้งแต่บริเวณพระราม5ไปจนถึงพระราม7ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเน้นในส่วนตามใต้บ้านกองผักตบชวาใต้โป๊ะและจุดอับต่างๆมั่นใจว่าถ้าตกน้ำร่างก็จะลอยขึ้นมากระทั่งเวลา 12:08 น.วันที่26กุมภาพันธ์2565เพจ Facebook นคร45อัญวุฒิโพอัมไพซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ไลฟ์สดเล่าถึงเหตุการณ์ว่าพบว่ามีการนำเครื่องเส้นไหว้อาทิดอกบัวผลไม้อย่างส้มและชมพู่พร้อมกับกระดาษเขียนข้อความว่าฝากให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนของคุณแตงโมซึ่งในจดหมายเขียนข้อความตอนหนึ่งว่าให้ทำการลอยดอกบัวและอธิษฐานตามที่ผมเข้าสมาธิและมีดวงจิตมาร้องขอให้ทำสวดตั้งแต่ต้นจนจบลอยดอกบัวและอธิษฐานถึงคุณแตงโม12ดอกและพวงมาลัย4พวงให้ลอยก่อนทั้งนี้มีการเขียนชื่อเฟซบุ๊กที่คาดว่าจะเป็นบุคคลที่นำของต่างๆมาแขวนไว้ต่อมานายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้เดินทางมาช่วยหาร่างของแตงโมเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงฝากให้นายมงคลกิจช่วยทำพิธีระหว่างที่นั่งเรือไปด้วยและเวลา 13:08 น.เฟซบุ๊กของนคร45อัญวุฒิโพอัมไพก็ได้ไลฟ์เฟซบุ๊กอีกครั้งแจ้งว่าเจ้าหน้าที่พบร่างของแตงโมแล้วพร้อมกับเปิดเผยว่าเจอใกล้จุดเดียวกับที่นายมงคลกิจล่องเรือโดยร่างมีการลอยขึ้นมาที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยจากท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งไปไม่มากนักซึ่งยืนยันว่าเป็นจุดที่แตงโมนั้นพลัดตกลงไปโดยกู้ภัยบอกว่าเสื้อผ้าเป็นตัวเดียวกันกับที่แตงโมสวมใส่ก่อนพลัดตกน้ำโดยลอยขึ้นมาขณะที่พี่ชายของแตงโมขับเรือผ่านพอดีพี่ชายของแตงโมนิดาเป็นคนพบเองตรงจุดที่กำลังทำพิธีโรยดอกไม้กลางแม่น้ำเจ้าพระยาขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก Facebook นคร45อัญวุฒิโพอัมไพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ